ข้อที่31 Die Zusammenarbeit von Parteien zur Bildung einer Regierung nennt man in Deutschland การทำงานร่วมกันของพรรคต่างๆเพื่อจะทำการตั้งรัฐบาลนั้นในเยอรมนีเนี่ยพูดหรือเรียกสิ่งนี้ว่าอะไรข้ออ่าเรียกว่า Einheit ความเป็นหนึ่งเดียวกันการรวมเป็นหนึ่งหรือข้อเบ Koalition เป็นรัฐบาลผสมหรือข้อเซ Ministerium เป็นกระทรวงหรือข้อ D Fraktion เป็นการรวมกลุ่มพรรคการเมืองคำตอบก็คือรัฐบาลผสม Koalition ข้อ B นะครับข้อที่32 Was ist keine staatliche Gewalt in Deutschland? ขายอีกแล้วก็คือไม่อะไรไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของรัฐในประเทศเยอรมนีข้ออ่า Gesetzgebung ก็คือการออกกฎหมายการมีส่วนร่วมอะไรไม่ใช่หน้าที่ของรัฐนะข้อเบ Regierung ก็คือรัฐบาลนะไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของรัฐการออกกฎหมายข้อเบเกี่ยวกับงานการปกครองหรือรัฐบาลข้อ C ก็คือ Presse เกี่ยวกับสื่อและข้อ D Rechtsprechung ก็คืออำนาจศาลการใช้อำนาจศาลข้อใดไม่ใช่หน้าที่ที่เกี่ยวกับรัฐนะไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของรัฐก็คือเรื่องของสื่อนั่นเองนะครับตอบ Presseส่วนในขั้นตอนกระบวนการอื่นก็รัฐก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะข้อ33 Welche Aussage ist richtig in Deutschland? คำพูดหรือว่าข้อความไหนพูดได้ถูกนะครับว่าในประเทศเยอรมันนี้เป็นอย่างไรข้ออาบอกว่า sind Stadt und Religion Gemeinschaften voneinander getrennt รัฐแล้วก็ศาสนาเนี่ยองค์กรศาสนาเนี่ยแยกจากกันข้อเบ Bilden Religion Gemeinschaften den Stadtองค์กรศาสนาเป็นผู้สร้างรัฐศาสนาสร้างรัฐข้อ C นะ Is der Staat abhängig von den Religionsgemeinschaften รัฐนั้นขึ้นอยู่กับหรือต้องพึ่งพาองค์กรศาสนาและข้อ D นะครับ Bilden Staat und ReligionsgemeinschaftenEine Einheit ทั้งรัฐและก็องค์กรศาสนาเนี่ยเป็นผู้สร้างเอกภาพให้กับประเทศเป็นผู้สร้างความเป็นหนึ่งเดียวให้กับประเทศนักเรียนคิดว่าข้อไหนถูกต้องครับคำตอบคือองค์กรของรัฐและก็องค์กรศาสนานั้นแยกจากกันนะครับคำตอบคือข้ออาข้อ34 Was ist Deutschland nicht? อะไรไม่ได้เป็นประเทศเยอรมันไม่ใช่ประเทศเยอรมันข้ออ่า Eine Demokratie ก็คือความเป็นประชาธิปไตยข้อ B Ein Rechtsstaat เมืองแห่งกฎหมายข้อ C Eine Monarchie
ประเทศที่มีราชาธิปไตยก็คือมีประมุขเป็นกษัตริย์มีราชวงศ์ข้อ D ก็คือ Eine Sozialstadt ประเทศที่มีรัฐสวัสดิการคำตอบก็คืออย่าลืมว่าอันไหนไม่ใช่ก็คือไม่ใช่เยอรมันก็ต้องเป็นอะไรครับข้อ C ใช่ไหมโมนาชีระบบราชวงศ์ระบบกษัตริย์ข้อ35 Womit finanziert der deutsche Staat die Sozialversicherung ตรงนี้เขาบอกว่าประเทศเยอรมันหรือว่ารัฐเนี่ยได้เงินในการนำมาทำระบบประกันสังคม Sozialversicherung อย่างไรรัฐมีเงินในการนำมาใช้ทำระบบประกันสังคมได้อย่างไรนะข้อ R บอกว่า Kirchensteuern เป็นภาษีจากคริสตจักรจากโบสถ์ข้อ B Sozialabgaben เป็นเงินจากเงินสมทบประกันสังคมหรือข้อ C Spendengelden เงินจากการบริจาคเข้ามาหรือข้อ D Vereinsbeiträgen เป็นเงินมาจากเงินค่าบำรุงสมาคมต่างๆในประเทศเยอรมนีนักเรียนคิดว่าเขาได้เงินมาจากไหนครับเพื่อนำมาเป็นเงินประกันสังคมเพื่อดูแลชีวิตของคนในประเทศเยอรมนีคำตอบก็คือข้อ B นะครับ Sozialabgaben ก็คือเงินจากเงินสมทบประกันสังคมโดยมีการจ่ายเพื่อประกันบำนาญประกันการว่างงานประกันสุขภาพแล้วก็ประกันการดูแลนะยามเจ็บไข้ได้ป่วยคำตอบคือข้อ B นะครับ